เฮาก็เขาไปข้างในกันแบบว่ามันบ่คือบ้านเฮานั่นนะคือกับว่าอยู่ต่างประเทศเลยเนาะก็สิเห็นหลายคนโพสต์ว่าดูไบในเวียงจันทน์เนาะเห็นเคยเห็นหลายคนโพสต์อยู่อันนี้ก็ถือว่ามันอลังการหลายเข้าไปข้างในสบายดีทุกคนคลิปนี้เฮาสิพาทุกคนมาอัปเดตเบิ่งโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงเนาะซึ่งตอนนี้แม่นเฮาอยู่เส้นทางที่ว่าตัดออกจากสี่แยกไฟแดงพูดทันไปใส่บ้านโนนหวายเนาะซึ่งทําอิฐแม่นเฮาสิพาทุกคนเข้าไปทางเบิ่งสายนี่ก่อนเฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งเขตที่เป็นเขตคอนโดมิเนียมก่อนเนาะตอนนี้เฮาก็เห็นเนาะมีรถแล่นไปมาหลายอยู่เนาะแต่ว่าทางเส้นนี้กับเป็นทางใหญ่ก็ถือว่าแล่นไปมาได้สะดวกรถกระบวยอันหลายเนาะเฮาก็สิเห็นว่าเคียมทางมีคนมานั่งขายเครื่องขายเลขแล้วก็สิมีรถที่ก็จะแก้หินแก้สายมาสนองให้กับโครงการก่อสร้างนี่เนาะตอนนี้เฮาสิกําลังสิเข้าไปในซอยนี่เนาะที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นเขตคอนโดมิเนียมหรือว่าโรงแรมเนาะในนี้เราจะเห็นว่ามีป้ายเมื่อกี้เนาะป้ายโรงแรมโปลีเนาะเขานี่ต้องมีห้องไปเข้าห้องตัวนี้ก่อนเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ้งเพราะว่าอันนี้เราก็บ่เคยเข้าเยอะเทื่อเนาะเราสิพาทุกคนเข้าไปเบิ้งนำกันเลยอัปเดตเบิ้งว่าการก่อสร้างมันไปฮอดใส่แล้วแต่ตามที่เราเห็นนี่บริเวณนี่ถือว่าการก่อสร้างก็ถือว่าน่าจะสำเร็จ 100% แล้วเนาะเพราะว่าเขตนี้จะเป็นเขตโรงแรมและก็คอนโดมิเนียมมีบอนจอดรถเพราะว่าต้องไปจอดรถเลยจอดรถแล้วก็ไปรอเพิ่นบ่แน่ใจว่าอันนี้เฮาบ่แน่ใจว่าเพิ่นสิให้เข้าบ่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาจอดรถก่อนทุกคนตอนนี้มาอยู่หน้าโรงแรมโปลีตึกบ้าคงสูงทุกคนเดี๋ยวสิลงรถพาทุกคนเลาะในนึงแล้วก็สิไปขออนุญาตหยามเนาะเอาทุกคนตอนนี้เฮาได้ลงรถมาแล้วพอดีเฮาเอารถเข้ามาข้างในได้ก็คือเฮามาจอดรถอยู่ข้างในแล้วเอาสิรอให้ส่วนภายในนี้ให้ทุกคนเบิ่งนํากันเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะได้ยินเนาะเสียงตอนนี้มันก็เจ้ากําลังมีการก่อสร้างอยู่ในตึกตัวนี้เสียงก็จะเจาะอย่างต่างๆนี่แหละโคตรดังเลยแต่ว่าตอนนี้เอาใส่ใหม่มันอาจจะบ่ได้ยินดีปานใดเพราะใหม่เฮาอาจจะบ่เก็บเสียงได้ทุกอย่างเนาะอันนี้จะเป็นส่วนสาธารณะที่อยู่ภายในเนาะเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งนํากันทุกคนข้างหน้าที่เฮาท่าอยู่ตอนนี้จะเป็นทางที่เฮาเข้ามาเนาะแล้วก็สิมีบ่อนจอดรถอยู่บ่อนนี่เนาะนี่ก็เป็นทางย่างโอ้สวยงามหลายทุกคนแล้วจะมีทางย่างละกาอันนี้น่าจะเป็นบอนนางลินบอนบักพรเนาะเวลายามแรงยามมื้อเช้าเนาะเขาก็จะเห็นว่ามีอ่างน้ำอยู่หันเพราะว่าก็จะกำลังมีการปรับปรุงที่ทุกคนเนาะอยู่ตึกตัวนี้ที่เราได้ยินเสียงที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่บริเวณนี้จะมีแต่ตึกสูงๆทุกคนเดี๋ยวสิหมุนกล้องอ้อมๆให้ทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้เป็นบรรดาตึกสูงๆที่ก็จะได้มีการก่อสร้างขึ้นสำเร็จไปแล้วเนาะก็มีคนมาอยู่เพิ่นก็ได้เปิดขายห้องเปิดให้เช่าห้องไปแล้วสำหรับคอนโดมิเนียมและก็ห้องแรมแต่ว่าสำหรับตึกนี้มันยังได้ยินเสียงที่กระเจ้าเหตุการณ์ก่อสร้างอยู่แล้วก็สิเห็นว่ากระเจ้ายังมีเอิ้นว่ามีกระเจ้าใส่สังกะสีเป็นหัวป้องกันเพื่อบ่ให้คนเข้าไปรบกวนในเขตที่ว่ากำลังมีการก่อสร้างเนาะแล้วก็อีกตึกนึงข้างหลังเฮาก็เห็นว่ายังเป็นโครงสร้างที่ยังบ่ได้มีการก่อปูนก่อหยังมีแต่ทางเสาแล้วก็เทพื้นซื่อๆเนาะตึกนี้คือกันสิเห็นว่าคนยังมีเอาสังกะสีมากั้นเป็นหัวออมอยู่
ัวนี้ถือว่าน่าจะเป็นตึกที่เพิ่นได้โจกการก่อสร้างไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีผลกระทบจากพยาธิโควิดแด่ซึ่งเพิ่นก็ได้หัวว่ามันก็มีผลกระทบหลายโดยเฉพาะมันเวลาบรรดาเพิ่นว่ากรรมกรหรือว่าคนที่จะเอามาสร้างหรือว่ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในโครงการตัวนี้มันยากเวลายื่นเอกสารยื่นพาสปอร์ตอย่างต่างๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีผลกระทบเรื่องพยาธิโควิดหลายเนาะอันนี้มันบรรยากาศภายในเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนออกไปเบิ่งข้างนอกแล้วก็สิพาทุกคนเลาะเบิ่งเขตบริเวณอื่นอีกตื้มเนาะแน่ใจทุกคนเบิ่งภาพงามๆสิหมุนกองออมอีกครั้งนึงนี่แม่เฮาได้กลับขึ้นมารถแล้วนะทุกคนเฮาสิพาทุกคนเลาะออมทางบริเวณเบื้องอื่นเนาะเพราะว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ใหญ่เนื้อที่ก็หลายก็เลยว่าเฮาต้องได้ใส่รถเลาะเนาะเพราะว่าสิให้ย่างเลาะก็คือสิบ่ไหวเนาะนี่จะมีทางออกมาจะเห็นเป็นตึกใหญ่ๆกําลังก่อสร้างงานเฮาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตึกหยังแต่ว่าเป็นตึกที่ว่าสูงหลายมีการก่อสร้างที่ว่าเป็นโครงสร้างที่ใหญ่เติบอยู่เนาะ GPS okay ย้อนเลี้ยวซ้ายเรียบขวาเรียบขวาอิสิพาอ้อมเบิ้งทางหลังเบื้องของโรงแรมหรือว่าคอนโดมิเนียมตัวนี้เนาะอันนี้เป็นทางที่ว่าตัดมาทางหลังของไอเทคเนาะซึ่งเขาจะเห็นว่าเบื้องนี้จะเป็นไอเทคหรือว่าลาวไอเทคแหละก็จะมีทางซื้อมาพี่แล้วก็แคมทางก็จะก็ได้ใส่ไฟแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นหัวนี่ต้นตาลว่าต้นเราก็ไม่แน่ใจว่าต้นปาล์มเรียกหัวเรียกว่าครับอันนี้นี่มันทางเบื้องหลังของบอลที่เฮาถ่ายเมื่อกี้เนาะเฮาสิถ่ายให้ทุกคนเบิ่งตึกอันนี้มันถ่ายออกมุมไกลๆได้ที่เห็นว่างามหลายทุกคนยังมีหลายๆตึกที่เพิ่นยังสร้างบ่แล้วเนาะคือเฮาได้เข้าไปเมื่อกี้กันทุกคนก็คือสิได้ยินนํากันเพราะว่าเจ้ากําลังมีการก่อสร้างมีการขุดเจาะอย่างจักอย่างนี่แหละเสียงดังดังเราจะเห็นว่ายังมีเนื้อที่ที่ยังเปล่าวางอยู่หลายทุกคนแต่ว่าอันนี้มันทางเพิ่นหากเฮ็ดแล้วไม่ๆเลยเราจะเห็นได้ว่าทางยังไม่ๆเอิ้นว่ายามกระต่อยยังเลื่อมๆอยู่เลยเพราะว่าเพิ่นกําลังก่อสร้างเดียวสิเลียวไปให้ทุกคนเบิ่งบอนที่เพิ่นกําลังเฮ็ดทางหรือว่ากําลังปูยางฮะเนาะเพราะโครงการนี้มันก็เฮ็ดไปได้น่าจะประมาณ 20% เนาะข้างหน้ามันก็จะกำลังปูยางหรือว่ากำลังลาดยางกระต่อยอยู่เนาะทุกคนเพราะว่าเขากะว่าสิไปซอดออกตอนนั้นมันเส้นทางที่ว่าตัดออกจากสี่แยกพลทันไปตกเส้นนนท์ไว้ถ้าเขาไปซื้อนี่แต่ว่าทางหน้านี่มันก็จะกำลังปูยางหรือว่ากำลังลาดยางกระต่อยอยู่ก็เลยว่าเขาต้องได้โค้งกลับเพราะว่ารถเขามันสิเปื้อนเนาะทุกคนสิติดสี่รถเขาเคสคนที่เขาสิตัดไปอีกวันหนึ่งคือเขาสิไป
เปิดคลิปอยู่ชี้แยกที่ว่าโครงการบริหารของโครงการนี้อีกนึงเนาะตอนนี้ครับกำลังสิไปเบื้องทางหนองหรือว่าเป็นบ่อนที่เป็นอ่างเก็บน้ำของมณฑลหลวงเนาะเพราะเมืองสายนี่จะเป็นบ่อนที่เราออกมาเมื่อกี้เนาะทุกคนเดี๋ยวขี่ซื้อจะเป็นทางที่ตัดไปใช้อ่างเก็บน้ำของมณฑลหลวงเนาะเราเชื่อว่าทางมณฑลขวานี่จะเป็นตึกยังไงที่เขากำลังสร้างอยู่เนาะคือว่าเขาจะไปเฮ็ดไหวอยู่ตัวนี้ก็ใช้เวลาบ่ดลเพราะผ่านมาประมาณ 4-5 เดือนคือว่าก็ถือว่าใบเติบอยู่ส่วนตัวเบื้องซ้ายที่เราเห็นนี่จะเป็นห้องการหรือว่าห้องการบ่อนห้องการบริหารของโครงการตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะมีป้ายนี้เนาะจะใช้ว่าห้องการส่งเสริมคุ้มครองเขตเศรษฐกิจก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงคัดหลวงนี่แหละเขาก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ก็จะได้เริ่มมีการนะก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกได้หลายเติบเนาะเพราะว่าในช่วงวันที่16พฤศจิกที่ผ่านมานี่ก็ได้มีบริษัท DNC นั่นนอกจากเกาหลีมาได้มาเซ็นสัญญาร่วมก็คือมาลงทุนเพิ่มอะไรเนาะคือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่านหลวงเอาไปซื้อก่อนเอาไปซื้อหากเซนี่ก็เขาจะเห็นว่าตัวนี้ก็สร้างหากกันแล้วเนาะส่วนต้นใหม่ที่เขาเห็นอยู่นี่มันเป็นหากระปุกแล้วก็ใบก็หากระปุกน้อยเดียวอย่างที่พาทุกคนเลาะไปเบิ้งจนสุดก่อนว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงนี่มันสิกว้างสำใดอันนี้มันที่เขาเห็นนี่มันเบิดเนาะความเป็นเนื้อที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงเบิดแต่ว่ามันยังบ่ทันมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเหตุการณ์ก่อสร้างหรือว่าบ่ทันได้มีนักลงทุนมาลงทุนเหตุธุรกิจต่างๆซื้อเนาะอันนี้จะเป็นเป็นเฮ็ดทางไว้เพื่อเกียมห้องครับเอานักธุรกิจที่จะมาเฮ็ดธุรกิจต่างๆในเขตพิเศษตัวนี้เนาะเช่นเบื้องนี้ทุกคนเบื้องนี้จะเป็นเฮือนเนาะทุกคนเขาเช่นว่าเป็นเฮือนจัดสรรเนาะเป็นบ้านจัดสรรเฮือนแต่ละหลังจะเห็นว่าคือกันเบื้องเลยทุกคนแต่ว่าเขาสิบ่ได้ลงไปท่าให้เบื้องเนาะเขายานคลิปมันสิยาวกันแล้วว่าสิพาทุกคนขี่รถเลาะเบิ่งแต่ละจุดเบิ่งความคืบหน้าของโครงการนี้โดยรวมโอเคตอนนี้เฮาสิเลี้ยวซ้ายเข้าไปอาสิโค้งกลับไปมองอ่างเก็บน้ำของบึงท่านหลวงนะตัวนี้บ่สวัสดีตัวนี้น่าจะเป็นโอ้บนโรงงานน่าจะเป็นโรงงานซีมังก็เจ้าตัวนี้หรือว่าเป็นเตาอันบ่อนเก็บซีมังหรือว่าผสมซีมังก็เจ้าอะไรเนาะอาจารย์เนาะมีหินมีทรายแล้วก็โฮงโอ้มีโฮงครบหินนําเนาะที่เฮาเห็นอยู่บางขวาเมื่อกี้เฮาถ่ายบ่สุดนะบ่ได้บ่สอดอ่างน้ําบ่นี่ต้องมีโครงกลับบ่ยะอันนี้เฮาก็หักเอามาเทื่อเดียวทุกคนมาเบิ่งนํากันเลยอันนี้มันมาแบบสุดๆเลยบ่ต้องได้มีเกี่ยมหยังเนาะมีซอยนี้น่าจะซอดป่ะโดยเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงนี่เพิ่นก็ได้อะไรเข้านี่ก่อนค่ะหลบสุดๆรถเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงนี่เพิ่นได้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาของปี2011เป็นต้นมาเนาะกับมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าใช้เวลาหลายปีเติบแล้วก็เราก็เห็นว่าความคืบหน้าก็ได้หลายอยู่เนาะก็ที่เราเห็นแม่นเพิ่นได้มีการจัดสรรเรื่องเส้นทางแล้วก็วางพื้นฐานโครงสร้างเรื่องระบบไฟฟ้าน้ำประปาเส้นทางเราจะเห็นว่าตัวนี้แม่นเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะทุกคนจะเหลียวมั้ยก็สิเห็นให้มุมกล้องก็จะบ่เห็นเนาะต้องเหลียวอ้อมมาค่อยเบิ่งค่อยไปทางนั้นสิอ้อมจังได๋ก็บ่เห็นต้องเรียกรถกลับทุกคนเพราะว่ายันมุมกล้องมันสิบ่งามนะทุกคนต้องสิเว้านะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำของบึงท่าหลวงเนาะแต่ละปีแม่น
ก็เจ้าสิมีการจัดบุญทรงเหืออยู่นี่แดเนาะหลังจากแล้วบุญทรงเหือท่าวัดจันทร์มื้อนึงจังมื้อก็จะมื้อประมาณ2มื้อว่าซั่นสิมาทางใจกลางก็เจ้ามีการก่อสร้างเฮาบ่แน่ใจว่าสิแม่นหยังหรือว่าเจ้าสิใช้น้ําพุบ่เลยจังได๋ก็จะก็มีการวางอาคารต่างๆมีเสามีหยังที่ก็จะเกียมสิน่าจะเป็นอาหารบ่หรือว่าหยังอะไรเนาะอันนี้เฮาก็บ่แน่ใจเบิ่งไปนํากันเลยทุกคนอันนี้มันต้นมะพร้าวเนาะคันมันมากก็สิได้ติกินง่ายอยู่เตี้ยๆนี่สิมีต้นมะพร้าวแล้วก็ทางในสิมีต้นฟางแดงบ่ฮะนี่นะในนี่นะได้ๆนะมันจะเป็นต้นฟางแดงเป็นแบบว่าเฮ็ดเป็นป่าปลูกให้เป็นป่าเวลาคนมานั่งลิ้นนั่งพักผ่อนมาซั่นนะมาแล้วบ่ชอนรอบนึงเราไปเลยอันนี้ก็มีคนมาลิ้นอยู่ทุกคนเชื่อมีคนมาลิ้นแล้วก็มีรถมาเลาะอยู่เนาะอันนี้มันก็จะกําลังขีดเลนทางนี้มันก็จะหากะเฮ็ดแล้วใหม่ๆทุกคนเพราะว่าช่วงว่างแล้วนี่เฮามาเฮาว่าสิมาถ่ายยังเป็นทางแดงอยู่เฮาซอกหาทางเข้าบ่ได้เฮาก็เลยบ่ได้ถ่ายเนาะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปทําอิฐที่เฮาได้มาถ่ายเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงลงในช่องของเฮาเนาะข้างหน้าจะเห็นว่าเป็นขวาเดี๋ยวเจ้าจะไปจอดอยู่ขวาก็สิลงท่ายให้เจ้าเบิ่งในจอดจอดซนก่อนเอาทุกคนตอนนี้เราได้ลงมาอยู่ขัวเนาะตอนนี้มันขัวคำเอื้อว่าตัวนี้เป็นคลองน้ำของบึงท่าหลวงแล้วทางเบื้องเทิงก็จะสิปล่อยน้ำลงมาใส่เป็นอ่างเก็บน้ำอยู่นี่ซึ่งจะมี2บอนอยู่หันอีกบอนนึงเป็นอีกแล้วนึงสำหรับแล้วน้ำเพราะมันสิมีก็จะสิเฮ็ดเป็นแล้วน้ำไปแต่ละสายแล้วก็มาปองใส่บอนนี้เอิ้นว่าเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ของบึงท่าหลวงเนาะทำงามทุกคนตอนนี้เรามากำลังแดดแจ้งเลยให้แสงก็คือว่าสวยงามบอนท่านจะเป็นบอนที่เราถ่ายเมื่อกี้เนาะก็คือเขตคอนโดมิเนียมหรือว่าเขตที่มีก็จะเห็นเป็นห้องแฮมแล้วก็สิเห็นว่าเบื้องถึงนี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปถ่ายทุกคนเบิ่งแต่ว่าเฮาจะอาจจะบ่ได้เข้าไปข้างในจะเป็นทานอาหารแบบก็จะเฮ็ดเป็นตูบนั่งแคมแม่น้ำจะเห็นว่ามีรถกำลังก่อสร้างล่าอยู่ทุกคนเราจะเห็นว่าเขาได้วางรากฐานไว้ยังละเอียดเนาะทุกคนเพื่อว่าเตรียมรับรองอาจจะมีการเฮ็ดก่อสร้างเป็นทานอาหารบ่หรือว่าอย่างต่างๆอยู่ในเรียบเขียมอ่างน้ำนี่นะเพราะว่าเขาจะมีเสามีอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เขาจะเห็นว่าขอบของอ่างน้ำนี่ก็จะก็ได้มีการเทปูนซีมังไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นเดินให้ทางนั้นเนาะคือว่าคนก็ได้เกี่ยมไว้สำหรับครับนักธุรกิจที่จะมาลงทุนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงนี่ซึ่งว่าเนื้อที่ทั้งหมดเป็น365เฮกตาร์เนาะทุกคนถือว่าเป็นเนื้อที่ที่กว้างหลายที่ว่าอยู่ในอันนี้เอิ้นว่าอยู่ในใจกลางตัวเมืองเลยถือว่าเป็นบ่อนสถานที่หนึ่งที่ว่าเอิ้นว่าดังที่สุดในนครหลวงจันทน์เฮาแล้วก็เบื้องนั้นเฮาสิเห็นว่ามีอีก3ตึกที่กําลังสร้างอยู่อันนี้ก็ยังอยู่เส้นทางอ้อมบึงท่าหลวงอยู่เนาะบึงท่าหลวงหรือว่าอ้อมอ่างเก็บน้ํานั่นแหละถ้าเจอว่าบึงท่าหลวงก็แม่นเอิ้นว่าเป็นบึงทั้งเบิดที่นอนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงนี่เดี๋ยวเฉพาะบ่อนนี้ที่เฮาทายนี่แม่นเป็นเอิ้นว่าเป็นอ่างเก็บน้ําเนาะนี่เป็นอีกขั้วตัวนึงในโครงการตัวนี้จะมีหลายอย่างทุกคนมีคอนโดมิเนียมมีโฮมแฮมโรงจักรงานยังก็มีแล้วก็สิมีตลาดนําแม่นบ่เอาไปเบิ่งตลาดก่อนทุกคนเบิ่งตลาดแล้วสิกลับมาทายอันมันอาหารเกียมนำให้เบิ่งอีกตัวนึงนี่มันกำลังก่อสร้างตึก ไปซื้อมันถนนจำปาสักเลี้ยวขวาถนนเวียงจันทน์เลี้ยวซ้ายถนนหัวพันทุกคน
ยากเอาเขตนี้มีรถบรรทุกหรือว่ารถก่อสร้างหลายเพราะว่าเขตนี้จะเป็นเขตที่มีการก่อสร้างเอาหลายหน่อยนึงข้างหน้านี้จะเป็นตลาดแล้วเนาะพอจะเห็นว่ามีคนมาค่ายมากใหม่รถจอดค่ายมากใหม่อะไรถนนสีกองถนนพลสวรรค์ถนนหอผ่านมันคือหลายแถวหอผ่านนี้ตอนนี้เบื้องซ้ายนี้จะเป็นตลาดต้องได้เทคุณภูมิหรือวะโอ้ยเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดก่อนเจอเฮ็ดก็ต้องคนจะกระจอดกันออมก็ได้ที่ขี่รถออมก็ได้ที่ฮะพาทุกคนขี่รถออมตลาดหน่อยนึงว่าตลาดก็จะเปิดตอนเช้าเนาะทุกคนเฮาบ่สบายนิดนึงเสียงอาจจะบ่ค่อยคล่องปานใดพอดีเป็นไอจะบ่ได้เป็นโควิดดอกกวด3เดือนละก็ทางหน้าจะเห็นว่ามีคนมาเก็บพี่รถที่ให้ยิงเจ้ามาวัดอุณหภูมิแล้วก็ปีรถแจ็คปีรถจิ้มเงินดีบ่หรือว่าบ่เก็บอ่ะจะเป็นตลาดที่ใหญ่หลายทุกคนโซนข้างหน้าจะเป็นโซนขายเสื้อผ้าแล้วข้างในจะเป็นบอนขายเครื่องกินหรือว่าขายอาหารสดอะไรขายผักขายอย่างในตอนเช้าทุกคนถ้าว่าไปเออดูเออไปถ้าว่าใครสิมาซื้อเครื่องนุ่งเครื่องแห้งต่างๆมาสวยก็มาได้ทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากได้เครื่องแต่ยังเป็นผักเป็นมีหรือว่าซีนเป็นอย่างต้องได้มาแต่เช้าเพราะว่าเขาจะมาลงแต่เช้าถ้ามาสวยมันเครื่องมันจะเบิดบ่ได้เลือกหลายเอาง่ายเนาะแล้วก็บางอย่างอาจจะบ่ได้มันอาจจะเบิดก่อนคือเฮาเห็นนี่แหละบริเวณข้างหลังจะเห็นว่าปิดเบิดแต่ว่าคันเฮามาตอนเช้านี้ถือว่ารถนี้ซอกมันจอดยากคนเต็มเลยทุกคนเพราะเฮาเคยมาเอาม่องใหม่เทื่อนึงอยู่นี่เนาะแล้วก็เคยมาลงตลาดเดี๋ยวนึงจะเห็นว่าคนหลายซอกบนจอดรถญาติบนจอดรถกันบ่แม่นง่ายนี่มันจอดทางออกแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่หลายทุกคนช่วงแล้วนี้เขาจะเห็นว่าเป็นข่าวดังๆใน Facebook เพราะว่าตลาดนี้ในช่วงแล้วนี้ก็จะได้เปิดให้แม่ค้าซอกขายได้มาขายฟรีก็จะขายฟรี3เดือนเพราะฉะนั้นคนจะแห่มาขายหลายแล้วก็ช่วงที่เจ้าขายที่ว่าบ่ได้จ่ายค่าเซาก็เจ้าจะขายราคาถูกก็เลยว่าเฮ็ดให้มีคนแห่กันมาลงตลาดหรือว่ามาซื้อเครื่องในตลาดตัวนี้หลายเนาะเบื้องนี้จะเป็นบ่จอดรถอีกเทื่อนึงเนาะขอบคุณใจครับพี่ครับขอบคุณใจครับพี่รถอันนี้เป็นบ่อนที่เฮาเว้าเมื่อกี้ทุกคนจะเป็นห้านอาหารแต่ก่อนมันจะเป็นห้านอาหารหรือว่าอาหารกินดื่มแหละอยู่แค่แม่น้ําเนาะเห็นว่าเป็นระเบียงจะมีเป็นห้านเป็นห้านไปฮอดพู้นเนาะแล้วข้างนั้นก็สิมีเป็นอันเอิ้นว่าเป็นเจ้าเฮ็ดเป็นบ่อนใหญ่คล้ายๆกับอยู่เป็นว่าอยู่แถวอันซอยห้วยแข้งแต่ก่อนหั่นนะเนาะเจ้าจะให้คนมาเซาเฮ็ดห้านงามๆเลยทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะมีการปิดบริการไปเพราะว่าผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิดนั่นเพราะที่เห็นว่าข้างในมันกระเจ้ากำลังเปิดหาอาหารก็คือเราเห็นมีเฟอร์ซี่พันกีบเลยทุกคนถ้วยทั้งซี่พันกีบกาวที่ไปซีมบางโยส่วนตัวขวดที่เราเห็นนั่นเป็นขวดที่เรายืนท่ายอยู่เมื่อกี้เนาะแล้วก็กายขั้วเบื้องนั้นไปจะเป็นอ่างเก็บน้ำก็คืออ่างบ่อนเฮาได้ท่าให้ทุกคนเบิ่งหั่นแหละเราจะเห็นว่าในทางเส้นนี้ก็มีประชาชนแล่นไปมาตลอดบ่ขาดสายเพราะว่าทางเส้นนี้เป็น
ทางที่โครงการหรือว่าเอิ้นว่าเป็นทางที่นอนอยู่ในโครงการของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงนี่สร้างขึ้นมาก็เพิ่นก็ได้เปิดให้ประชาชนได้แล่นไปมาก็ที่ว่าสร้างความสะดวกให้กับประชาชนในเขตนี้ได้หลายขึ้นเติบบริเวณที่เราได้เห็นว่ามันสำเร็จแบบว่าออกมาได้แบบว่าอลังการนี่ก็คือเที่ยวท่ายนี้แล้วเนาะตั้งแต่เราเปิดคลิปมาครับเขาไปหันก่อนเป็นเขตบริเวณห้องแฮมแล้วก็โดมิเนียมซึ่งในนั้นจะมีอ่างอาบน้ำอ่างลอยน้ำอย่างต่างๆเนาะเราไปท่าเมื่อกี้งามอยู่ทางในเขาไปทางในอลังการหลายเขาก็เขาไปทางในก็แบบว่ามันบ่คือบ้านเขานั่นนะคือกับว่าอยู่ต่างประเทศเลยเนาะก็ที่เห็นหลายคนโพสต์ว่าดูใบในเวียงจันทร์เนาะเคยเห็นหลายคนโพสต์อยู่อันนี้ก็ถือว่ามันอลังการหลายเข้าไปทางในโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอปิดซํานี้เนาะสุดท้ายนี้ถ้าว่าใครจะเบิ่งมาจนจบก็แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเอาล่ะทุกคนบ๊ายบาย